รกระทรวงพาณิชย์เองก็เดินหน้าลดราคาสินค้าช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ก็เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด12ออนไลน์ครับโครงการนี้เขาช่วยเหลือประชาชนที่ใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะก็จะได้รับส่วนลดค่าขนส่งลดราคาสินค้าสูงสุด85เปก็เชื่อว่าจะลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้ถึง200ล้านบาทครับ และก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ500ล้านบาทและเป็นโครงการที่สอดคล้องกับโนโยบายรัฐที่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยอยู่ที่บ้านหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดโควิด -19 จะเริ่มลดราคาตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับ